พิเภกจากสงครามอันยิ่งใหญ่ระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังชัยชนะของพระรามนั้นมีมากมายหนึ่งในนั้นก็คือพิเภกผู้เป็นน้องชายของทศกัณฐ์ศัตรูของพระรามนั่นเองแล้วเหตุใดพิเภกถึงได้มาเป็นกุนซือคนสำคัญให้แก่พระรามให้มีชัยต่อพี่ชายตนเองชาติกำเนิดของพิเภกนั้นเริ่มจากยักษ์นนทกที่ลงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์พระอิศวรรับรู้ได้ว่าภายภาคหน้าทศกัณฐ์จะเป็นภัยร้ายแรงจึงได้อัญเชิญพระนารายณ์อวตารมาเกิดเป็นพระรามเพื่อปราบยักษ์ร้ายตนนี้แล้วให้พระเวสสุยานเทพบุตรไปจุติเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันกับทศกัณฐ์เพื่อเป็นไส้ศึกคอยบอกความลับต่างๆให้แก่พระรามพร้อมประทานแว่นวิเศษติดที่ดวงตาขวามองเห็นได้ทั้ง3โลกแม้กระทั่งอดีตและอนาคตพิเภกเป็นยักษ์ที่มีกายสีเขียวมีฤทธิ์น้อยกว่าพี่น้องแต่เป็นยักษ์ที่มีสติปัญญาหลักแหลมเรียกได้ว่าฝ่ายเทพเตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วพิเภกมีมเหสีชื่อนางตรีชดาและมีพระธิดาชื่อนางบิณยกายแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญของเรื่องนี้คือพิเภกได้ทำนายฝันและแนะให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดาแก่พระรามทำให้ทศกัณฐ์โกรธมากจึงขับไล่พิเภกให้ออกจากกรุงลงกาพิเภกจึงได้ตรวจดวงชะตาตนเองแล้วพบว่าพระรามจะเป็นผู้อุปถัมภ์ดังนั้นพิเภกจึงไปสวามิภักดิ์กับฝ่ายพระรามทำหน้าที่เป็นโหรประจำทัพช่วยทำนายเหตุการณ์บอกกลศึกของฝ่ายทศกัณฐ์และออกอุบายต่างๆจนฝ่ายพระรามชนะสงครามได้หลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นศึกอินทรชิตศึกครั้งนี้ทศกัณฐ์ได้ให้อินทรชิตซึ่งเป็นลูกชายของตนกับนางมนโทออกไปต่อสู้ได้ยิงศรนาคบาทออกไปกลายเป็นพญานาคมากมายออกมารัดตัวพระลักษ์และเหล่าวานรรวมถึงพ่นพิษใส่จนหมดสติทั้งกองทัพก็ได้พิเภกบอกวิธีแก้ด้วยการให้พระรามแผงศรไปเรียกพญาสุบรรณเจ้าแห่งครุฑเพื่อไปจับเหล่านาคกินและดูดพิษนาคในตัวพระลักษ์และทหารลิงจึงฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ศึกวิรุณจำบังวิรุณจำบังเป็นโอรสของพญาทูตซึ่งเป็นน้องชายของทศกัณฐ์มีม้าคู่ใจชื่อนิลพาหุขี่แล้วหายตัวได้ทั้งคนทั้งม้าได้อาสายกทัพไปสู้กับฝ่ายพระรามแรกๆทหารยักษ์ถูกทหารวานรฆ่าตายหมดวิรุณจำบังได้ใช้เวทมนต์หายตัวไปสังหารฝ่ายวานรจนล้มตายไปจำนวนมากพิเภกจึงได้บอกวิธีแก้คือให้พระรามแผงศรไปฆ่าม้านิลพาหุทำให้วิรุณจำบังเสียทีจึงต้องหลบหนีไปต่อมาก็ถูกหนุมานฆ่าตายในที่สุดศึกเท้าอสกันเท้าอสกันมารสูรเป็นเพื่อนของทศกัณฐ์และได้ขอทศคิริวันทศคิริธรโอรสฝาแฝดของทศกัณฐ์ที่เกิดจากนางช้างไปเป็นโอรสบุญธรรมต่อมาลูกบุญธรรมทั้งสองถูกฆ่าตายจึงได้ยกทัพไปช่วยแก้แค้นถูกพระรามแผงศรตัดตัวขาดแต่แทนที่จะตายกลับมีร่างกายทวีคูณขึ้นเรื่อยๆพิเภกจึงได้บอกความลับให้ทราบว่าเทวสกันมารสูรได้รับพรจากพระอิศวรถึงจะถูกตัดร่างกายไปกี่ท่อนก็จะทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีวันตายวิธีแก้คือต้องนำร่างทั้งหมดไปทิ้งน้ำพระรามจึงได้แผงศรตัดหัวขาดและนำร่างไปทิ้งน้ำจึงสังหารทวสกันลงได้หลังจบศึกทศกัณฐ์พิเภกได้รับสถาปนาเป็นท้าวทศคิริวงศ์ครองกรุงลงกาต่อจากทศกัณฐ์ด้วยความที่พิเภกเป็นยักษ์ไม่มีฤทธิ์พระรามก็คอยส่งข่าวหากมีภัยก็จะส่งคนไปช่วยเวลาต่อมานางมนโทคลอดโอรสนามว่าภัยนาสุริยวงศ์ซึ่งเป็นลูกของทศกัณฐ์ติดท้องมาแต่พิเภกกลับคิดว่าเป็นลูกของตนและเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนเมื่อภัยนาสุริยวงศ์เติบโตขึ้นได้รู้ความจริงจากพี่เลี้ยงที่คิดก่อการกบฏลอบไปขอความช่วยเหลือจากเท้าจักรวรรดิสหายทศกัณฐ์ให้มาชิงเมืองพิเภกรบแพ้และถูกจองจำส่วนภายในสุริยวงศ์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ลงกานามว่าทศพิณพระรามทราบข่าวจากหนุมานและอสุรพัฒน์จึงให้พระพศพระสัตรุษ
ยกกองทัพไปช่วยพิเภกและปราบทศพิณตอนศึกกรุงมลิวันพิเภกก็ได้ติดตามไปช่วยเมื่อเสร็จศึกก็กลับมาครองกรุงรงกาเหมือนเดิม